เราเข้าสู่หมวดต่อไปอุปกรณ์แล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะฮะของอุปกรณ์นอกจากผ้าก็คืออย่างแรกอยากจะพูดเรื่องเสาครับขอเสาและเสาที่แบบเอาเสาอลูท่านก่อนตัวแรกเลยครับเสาที่เริ่มต้นอย่างแรกก็คือเสาสามต้นนะครับอย่างยืดซึ่งมันเริ่มต้นนะเสาเริ่มต้นก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งพอได้ลองใช้จริงๆแล้วภาพนะถ้าถามตัวผมชอบแต่ว่ามันดูอย่างดีแล้วพอมันขาดตัวเปลี่ยนยากเนี่ยคุณลองเปลี่ยนดูกว่าจะถอดคืนที่ได้นะแล้วก็ไปปลูกมันใหม่นะมันไม่เหมือนกับไอ้เสาไฟเบอร์ถ้าเสาไฟเบอร์โครงเต็นท์อ่ะมันยังถ้ามันขาดเมื่อไหร่เรายังพอเปลี่ยนได้แต่พอเป็นตัวนี้ปุ๊บเปลี่ยนยากถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนง่ายนะผมใช้อันนี้ผมจะใช้อันนี้เลยตัวเป็นท่อนๆผมก็เลือกลองๆนะเพราะนั้นนี่อย่างแรกที่อยากจะแนะนำมีทั้งอลูมีทั้งเหล็กต่อมาเป็นท่อนๆของเทอร์ชัวตอนนี้จะใช้เป็นหลักนะเหมือนกับที่ตอนนี้ที่ผมใช้ซึ่งก็ดีอันนี้อย่างแรกเป็นเหล็กกล้าครับเพราะนั้นเรื่องความแข็งแรงมันไม่ได้ดูแค่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะถ้าพูดกันตรงๆนะบางทีเราเห็นโอ้โหแม่งต้นเริ่มเลื่อมเลือสงสัยแข็งแรงแน่ๆแต่จริงๆแล้วก็มีส่วนนะแต่ว่าไม่ใช่ที่สุดเพราะว่าอย่างนี้เหล็กกล้าครับโอ้โหถ้าพูดตรงๆเนี่ยเนาะแล้วความหนาของมันคือนอกจากเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วความหนาของตัวมันเองแล้วก็เรื่องของวัสดุที่ใช้กลายเป็นว่าความแข็งแรงของเสาท่อนพวกนี้นอกจากเส้นผ่าศูนย์กลางนอกจากความหนาของมันแล้วนะฮะจุดอ่อนของมันคือข้อต่อเนี่ยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยนี่คือจุดอ่อนเมื่อไหร่ที่เราตั้งตรงๆอย่างนี้มันก็มีโอกาสแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเฉียงมันก็จะสั่นน้อยลงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเสาท่อนเสาท่อนเนี่ยดีกว่าเสาที่แบบเป็น3ท่อนอย่างยืดตรงที่ถ้าเราจะลดใช่ไหมนะเราต้องการให้มันสูงๆหน่อยเราก็ใช้หลายท่อนจากปกติที่มันท่อนหนึ่งมันประมาณ4ต้นหนึ่งประมาณ4ท่อนท่อนละประมาณ50เซนแล้วประมาณ2เมตรเราอยากจะเป็น2เมตร40แล้ว2เมตร50เราก็เพิ่มท่อนเราอยากจะเป็นเมตร50เมตร50เมื่อต้องการให้มันลดพื้นที่การกินลมก็ลดกลายเป็น150มันก็แค่การถอดออก1ท่อนการเพิ่มขึ้น1ท่อน2ท่อนอะไรก็แล้วแต่นะมันจะยืดหยุ่นได้แม้แต่ปกติแล้วของการที่ตั้งเสาเนี่ยตั้งตรงการลดความสูงนอกจากตั้งตรงเอียงให้มากขึ้นมันก็จะลดได้ด้วยความสูงนะโดยการไม่ต้องถอดเอียงเยอะแค่ไหนแล้วแต่ครับแต่ว่าอย่าไปเอียงจนกระทั่งมันจะล้มง่ายนะแต่การเอียงก็ได้ได้ระดับระวังมันรูดอย่างเงี้ยครับใช่นะอันนี้เสาอีกแบบหนึ่งอันนี้เอาเสาดำเนี่ยซื้อเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยแข็งแรงละเพราะว่าวัสดุด้วยอะไรด้วยนะฮะแต่ก็ซื้อไว้ใช้สำหรับเสาข้างไม่ใช่เสาหลักละใช้แบบเสาข้างหลายครั้งเมื่อก่อนนี้หรือตอนนี้ก็ได้ก็จะบูมกันเสาอะไรครับสีแดงด้ามทาสีซึ่งก็ไม่แปลกนะเสาส้มในตำนานเสาส้มในตำนานแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้เป็นเสาหลักปุ๊บจะเริ่มมีปัญหาของมันมีหลายอย่างอย่างที่หนึ่งมันรูดว่าอย่างที่บอกพอกดเยอะๆปุ๊บมันรูดอย่างที่สองมันเป็นเหล็ก
มันพอเจอน้ำใช้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นสนิมในนะมันจะเป็นสนิมและจุดอ่อนมันคือตรงปลายที่เราใช้น็อตดัดแปลงและตัวขอบมันเป็นพลาสติกซึ่งเวลาล้างแล้วล้างหนักๆดึงหนักไปตรงนี้น็อตไปมัดไปยิ่งมีลมเนี่ยยิ่งไปเมื่อตอนต้นปีงานเต็นท์ขจัดพิตตี้ที่สนามแม็กโมโหลมแรงมากเลยเรียบร้อยครับเสาส้มในตำนานตายเป็น10ต้นใครที่ใครไปนะจะเห็นตายเป็น10ต้นเพราะว่าอย่างที่บอกดูนะครับไอ้เสาส้มในตำนานได้เอามาเลยฮะดีนะฮะเพราะนั้นเสาพวกเนี้ยเสาอ่อนๆพวกเนี้ยอย่าใช้เป็นเสาหลักให้ใช้เป็นเสารองเสาข้างคราวนี้สุดยอดของผมแล้วพอหลังจากปัญหาเรื่องเสาจำได้นะครับที่ผมบอกว่าที่ลานจอดฮอบ้านอีตองโอ้ตรงตอนนั้นน่ะแม่งเสาแม่งตั้งอย่างนี้ใช้3ท่อนเหล็กเลยเป็นเหล็กด้วยตั้งอย่างนี้เป็นเหล็กตั้ง90องศาโอ้โหล้าง3ตัวล้าง3เส้นซ้ายขวากลางนะฮะลมมาแรงมากนะตั้งตรงงอเลยครับนี่นะครับคือดัดแปลงจัดแปลงต้องอย่างนี้ครับปลายนี้ต้องพยายามอย่างนี้หรือไม่จำเป็นต้องอย่างนี้ก็ได้นะใช้แบบที่ผมอัดเนี่ยก็คือนะครับปกติอันนี้มันตันบางทีบางเสาเนี่ยมันไม่ใช่ตันบางทีมันไม่ตันผมก็ใช้วิธีง่ายๆทำอะไรครับเอาตะเกียบไม้ไผ่อ่ะอัดเข้าไปให้มันแน่นแล้วก็เอาตะปูคอนกรีตเนี่ยเสียบตรงกลางให้มันแน่นแต่อย่างนั้นก็แน่นหนาดีที่ดัดแปลงแล้วก็ใช้ตะปูคอนกรีตต้องเป็นตะปูคอนกรีตนะเพราะว่าถ้าตะปูธรรมดาเคยใช้แล้วปรากฏว่าล้างแรงๆปุ๊บงอไม่อยู่กระหนิมด้วยนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนู้นสกูไม่แนะนำเพราะมันมีคมตะปูคอนกรีตไม่มีคมแล้วคอนกรีตนี่โอ้โหเรียกว่างอนี่ถ้างออีกนี่ก็มาตะปูคอนกรีตตอกตึกอ่ะนั้นมันไม่งอมันแข็งแรงมากเลยหาเสาไม้ไผ่ครับต้นนี้ครับประมาณตอนนั้น2 เมตรขาย10ต้นครับ10ลำครับไม่เกิน100 บาทแล้วก็สูงสุดก็ 2.1 เมตรตัวนี้ครับไม่เกิน150 10ลำไม่เกิน150 2เมตร50ตัดปลายตัดหัวตัดท้ายเหลือ2เมตร10เอาตะปูคอนกรีตอัดเข้าไปนะฮะแต่นั้นหมายถึงว่าเรามีพื้นที่ในการวางบรรทุกมาเสาไม้ไผ่เป็นเสาที่แข็งแรงที่สุดจนกระทั่งตอนนี้ที่ประเภทเต็นท์แคนวาสเต็นท์หมีแล้วใช้ทาร์ปแบบใหญ่ๆหนักๆเขาไปซื้ออะไรครับซื้อเสาไม้ต้นเท่าไหร่ครับต้นละ2เมตรนะต้นละ1,000กว่าบาทต้นเดียวนะถ้า 2.5 รู้สึกจะ 1,500 นะแต่เขาซื้อเพราะว่าเขาใช้ครับเขาก็โอ้โหเป็นหมื่นนะเพราะนั้นเขาซื้อแต่ก็ซื้อได้แค่กี่ต้นครับ2 ต้น 2 ต้น 2-3 ต้นแหละเพราะมันไม่ไหวเหมือนกันเนาะมันก็ดีนิดนึงพวกคาร์บอนนะครับเป็นพวกเป็นเสาคาร์บอนซึ่งพวกนี้จะเหมาะกับพวกเดินป่าครับนะครับเดินป่าก็ใช้กันเพราะว่าน้ำหนักเบามากแต่ต้นนึงก็อย่างที่บอกครับ1,500 2,000นะครับแต่ความเบานี่คือประมาณแค่2-3ขีดแต่ต้นนี่คือเบามากนะเพราะว่าเดินป่าเขาต้องโอ้ยรีดน้ำหนักได้เบาที่สุดนี่ต้องประมาณนั้น
ในความเห็นผมนะสำหรับเสานะผมใช้เสาเคอร์ชัวอย่างที่บอกมันต่อท่อนได้แล้วก็ราคามันจับต้องได้เพราะว่าตกประมาณต้นละ200บาทนั้นมันจับต้องได้แล้วมันยืดหยุ่นอย่างที่ผมบอกแล้วก็การที่เราเสาเนี่ยจุดอ่อนมันอย่างที่บอกการตั้ง90องศาแล้วล้างหนักๆดึงตึงๆล้างหนักๆตั้ง90ลมมาแรงๆจินตนาการดูนะครับสมมุตินะคืนนี้นะแล้วลมมันกดลงมานะคือกดลงมาเพราะว่าผ้าทับเราแบกน้ำหนักอยู่กดลงมาในขณะที่เชือกเนี่ยเราดึงมาตึงแบบตึงๆอย่างเงี้ยตั้ง90ดึงตึงๆเลยนะทับน้ำหนักลมกดลงมากดลงมาปุ๊บอันนี้ดึงตึงๆถ้าตั้ง90ถ้าฝั่งนี้ดึงตึงมากกว่ามันก็จะโค้งอย่างนี้เลยนั่นคือมันจะงอเลยเพราะนั้นการตั้งเสาถ้าสมมติด้านนี้อย่างที่บอกเราตั้งเอียงๆอย่างนี้การโค้งมันจะการงอมันจะงอยากมากเลยดีกว่าเพราะว่าที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะผมเนี่ยกลางแบบเนี้ยตั้งเสาเอียงๆอย่างนี้ตลอดไม่เคยงอมาก่อนเลยหลังจากที่งอมาแล้ว2หนเข็ดจนตายขนาดผมอ่ะยังงอโดยการตั้ง90องศาหลังจากนั้นผมไม่เคยตั้ง90องศาอีกเลยไม่มีงอนะเพราะฉะนั้นอย่าตั้ง90องศานะอันนี้หมายถึงว่ามีลมมีฝนแต่ถ้าไม่มีลมไม่มีฝนทำไปเถอะครับตั้งไปเถอะครับยังไงก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีลมมีฝนนะปรับมันซะนะตั้งเฉียงเอียงเราผ่านเรื่องเสาเราเรื่อง DIY ใช้ได้นะครับแต่ว่าไปดัดแปลงให้มากขึ้นนะดัดแปลงปลายให้มากขึ้นเชื่อมให้มันติดไม่ต้องไปใช้ตัวพลาสติกอีกทีนะแล้วโผล่น็อตเพราะตรงนั้นคือจุดอ่อนนะส่วนเรื่องสนิมก็ไม่เป็นไรละนะนิดนิดหน่อยอันนี้ต่อมาเป็นตัวที่2เรามีเสาแล้วสมอบกดีกว่าสมอบกไม้จิ้มฟันแบกไม้จิ้มฟันให้ดูได้ไหมแค่เนี้ยเลยนะมาจิ้มฟันให้ดูใช่ไหมนี่คือของแถมที่เขาแถมมากับตัวเต็นตัวท้าตอกตอกโป้งเดียวงอเลยนะแล้วบางคนก็ย้อนยุคเลยนะการที่จะเอาค้อนมาหาอะไรครับขอหาอะไรหินก้อนหินก้อนข้อก้อนหินก้อสุดยอดอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้หรอกใช้ได้ก็ประเภทแบบตอกทบายพื้นกาวชี้ตอกมุมมันนิดนิดหน่อยๆนะนิดนิดหน่อยๆพวกนี้ใช้ได้นะฮะอันนี้สมอบกเนี่ยมันมีหลายแบบมันมีอะไรบ้างมันมีแบบอย่างนี้ที่เรียกว่าเหล็กตัวกลมสมอบกแบบเหล็กตัวกลมเหมาะกับดินประเภทไหนครับดินค่อนข้างแข็งดินแข็งเป็นตัวกลมเพื่ออะไรเพื่อการเจาะใช่ไหมการเจาะได้ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นดินอันนี้แบบไหนครับแบบ V shape หรือบางทีก็เป็นอะไรแบบแฉกใช่ไหมสี่แฉกนะฮะไอ้ประเภทนี้เหมาะกับอะไรครับดินนิ่มหรือดินทรายเช่นเราไปกลางวรรณกรอะไรนะชายหาดชายทะเลแล้วอันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้เพราะไม่รู้ความไม่รู้เคชัวไม่ขายอุ้ยโอเคเว้ยซื้อโอ้ยตอกแม่งทั่วเลยดินอะไรกูก็ตอกดินแข็งกูก็ตอก
ได้เรื่องเลยครับนี่ไปตอกดินแข็งเพราะว่าไม่รู้ตอนนั้นนะเริ่มต้นขายใหม่ๆนะเราต้องการแบบเห็นดูแล้วมันตอกแล้วหนาแน่นดีไว้แม่งหนึบเลยเนี่ยดินแข็งอย่างเงี้ยแม่งลงแม่งหนึบเลยว่านิ่งเลยไม่ต้องกลัวถอนตัวหลุดเลยแต่พอจะถอนตอกไปแล้วอ่ะพอจะถอนโอ้โหภาพร้องไห้เพราะมันถอนยากมากถ้าเป็นดินแข็งนะครับเพราะนั้นอย่าใช้ผิดประเภทเด็ดขาดไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้รูปแบบนี้เลยนี่คือรุ่นแรกๆของผมเลยรุ่นแรกๆอันนี้คือขายเป็นมือสองเลยนะฮะขายมือสองไปเลยอ่ะนั่นคือของแถมตัวกบต่อมาคือเมื่อก่อนเนี้ยต้องบอกตรงๆว่าสมอบกเนี่ยหาที่แบบว่ามือแถมของแถมแล้วจะหาแบบซื้อแบบที่มันหนาขึ้นยาวขึ้นยากมากตอนนั้นเนี่ยก็เลยคิดพอเจอปุ๊บคิดเฮ้ยโอ้น่าจะพัฒนาขึ้นผมก็เลยลองทํา6มิลนี่ก็เป็น6มิลรุ่นที่2เพราะว่ารุ่นแรกที่ผมเห็นก็คือ6มิลแต่ว่า20เซนปลายเนี่ยไม่ได้หนานะฮะอันนี้รุ่นแรกใช่ไหมอันนี้รุ่น2 6มิลซึ่งสมัยก่อน4ปีที่แล้วเนี่ย6มิลหายากนะครับอย่าคิดหวังเลยนะว่าจะมี6มิลขายแบบตอนนี้นะเยอะแยะเกลือเลยนะเหล็กหล่อนู่นนี่นั่นนะหายากมากก็เลยลองทำและพัฒนาขึ้นมา6มิลนะครับแล้วก็เจียนปลายแหลมแล้วก็หัวโค้งคล้ายๆกับของเคอร์ชัวเอาพวกง่ายๆแล้วกันผมเห็นของเคอร์ชัวเห็นว่าเคยชัวร์มันสั้นมันเล็กเราก็ทำให้มันยาวขึ้นเจียนให้แหลมขึ้นแล้วก็หัวโค้งเพื่อตีจนถ้าติดดินแล้วมันก็ยังโค้งขึ้นมาเพื่ออะไรตอนที่เราเกี่ยวขึ้นใช่แต่ถ้าเป็นเลขหนึ่งเราตีติดหมดเนี่ยมันเหมือนกับมันต้องควักดินขึ้นมาแต่ถ้าแบบนี้มันยังพอมีช่องว่างนี่คือข้อดีซึ่งถ้าผมสามารถพัฒนาได้ผมจะพัฒนาแบบนี้แต่ว่าคันนี้มันทำไม่ได้เลยจบนี่คือรุ่นต่อมาจุดอ่อนของมันคืออะไรโอ้ที่เราจับนั่นแหละครับสนิมซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นสนิมชุบมาก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยชุบมาตอนแรกสวยไหมสวยแต่พอลงดินปุ๊บคืนแรกเรียบร้อยครับสนิมแดดสนิมอุ้ยโอเคดูดออกนะกบวคือสนิมรับประทานนะครับเพราะว่าลงปุ๊บถอนมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วบางคนก็บอกก็ช่างมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราตอกติดดินมันก็ไม่เห็นแล้วจมดินก็ไม่เห็นแล้วก็แล้วแต่อันนี้ไปมา มันก็ยังมีข้อจำกัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเจอดินแข็งๆมากๆเช่นที่ไหนครับที่3หลังสุสานสมอบกและสุสานค้อนไม่ใช่สมอบกอย่างเดียวนะค้อนด้วยนะค้อนก็พังนะเราก็เลยคิดว่าอยากได้ที่มันหนาขึ้นเพราะว่าอันนั้นเนี่ยยังได้บางจุดก็เลยพัฒนาต่อมาเป็น8มิลเกือบ8มิลแล้วอันนี้เหล็กแทนที่จะเป็นเหล็กเพลาแล้วซึ่งเป็นเหล็กที่เป็นเหล็กอะเป็นเหล็กบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นเหล็กที่เป็นเหล็กเพลาแล้วก็คุณสมบัติของมันก็คือความแข็งแรงแล้วก็ความเป็นสนิมที่ยากขึ้นเป็นเหมือนกันส่งมากี่ตัวส่งมาหายหมดเลยเป็นเหมือนกันสนิมแต่หมายถึงว่าถ้ามันเก็บดึงออกมาแล้วเปียกๆแล้วเราก็ไม่เช็ดไม่แห้งอย่างเงี้ยแช่แบบเก็บๆเงี้ยอย่างนั้นสนิมขึ้นเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเช็ดแห้งเป็นแค่รอยนิดหน่อยนะแล้วก็ความยาวของมันครับ28เซนมันดียังไงความยาวของ28เซนนะมันดีตรงที่ว่ามันสามารถใช้ในสภาพดินที่ไม่แข็งมากเพราะการที่ดินไม่แข็งมากแล้วเราตอกได้ลึกใช่ไหม
มันก็จะยึดมั่นคงนะฮะแล้วถ้ามันดินแข็งมากล่ะแล้วมันยาวล่ะเพราะว่ากว่าจะตอกจมมันยากถูกไหมถูกไหมเพราะนั้นการที่ถ้าเราเจอดินแข็งมากๆแล้วมันยาว28เซนทำไงครับก็แทนที่เราจะปัก45เราก็เอียงให้มันมากขึ้นสมมติเราปักนี้เราก็ปักอย่างนี้แล้วก็เราก็ตอกแบบนี้แทนที่เราจะตอกอย่างนี้กว่าจะลงแล้วก็ตอกอย่างนี้ฮะต้องเอียงเพราะว่าการที่เราถ้าดินแข็งมากๆแล้วกว่าจะตอกถึงจะจมมันโอ้โหแน่ๆอย่างที่บอกอะถ้าไปสามหลังแล้วปักอย่างเงี้ยอาจจะเจอสุสานค้อน มีนะค้อนหักผมอะใช้ค้อนยางหักเลยครับหักเลยครับแต่ของเคอร์ชัวนี่ดีหน่อยแต่ถ้าร้าน20บาทบอกได้เลยครับ2ทีไปครับกลายเป็นสุสานค้อนก่อนแล้วครับนะเพราะนั้นมันจึงยืดหยุ่นยืดหยุ่นในแง่ของถ้าดินมันไม่ค่อยแข็งมากมันได้ลึกและถ้าดินแข็งมากเอียงมากขึ้นในความเห็นผมการที่เรามียาวๆไม่ว่าจะเป็น28หรือ30เซนก็แล้วแต่นะฮะมันจะช่วยเราทำให้เรายืดหยุ่นได้เยอะยืดหยุ่นได้เยอะมันดียังไงมันดีตรงที่แทนที่ถ้าเอาเข้าจริงๆเราต้องมีแบบตัวกลมเราต้องมีแบบ V shape อีกเราต้องมันเยอะใช่ไหมถ้าโขนไปทีเนี่ยแบบ V shape มีไหมไม่มีแล้วอ๋อไปแล้วโอเคไม่คืนไม่คืนหายด้วยนะทีนี้อีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดขอค้อนตัวเดียวกันตัวเดียวกันเพราะว่าอยากพูดถึงองศาท่าทางการตอกโอ้ชอบนะแม้แต่ขนาดท่าทางจะตอกสมองยังรู้สึกว่ามันเมื่อยมันไม่ถนัดมืออ่ะเพราะนั้นท่าทางการตอกสมอบกครับเป็นยังไงครับในความเห็นผมนะท่าทางการตอกสมอบกสมมติเราต้องการปักสมอบกแบบนี้ท่าทางเราควรจะอยู่แบบนี้ครับแบบนี้ต่อแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่แบบนี้เพราะแบบนี้กับแบบนี้การเวียงอ่ะการเวียงอ่ะใช่ไหมการเวียงแบบนี้มันได้แรงมากกว่าโดนคนข้างหลังแต่ถ้าแบบนี้นี่จะโดนเราเองนะฮะแล้วน้ำหนักการลงผมว่าแบบนี้มันเวียงมันลงง่ายกว่าทิศทางการท่าทางทิศทางการตอกสมองนะฮะแบบนี้ครับแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราสาธิตเราจะมาดูตอกยังไงทิศทางวิธีการจับนะครับตอกยังไงไม่ให้ตอกเลยเพราะฉะนั้นแทนที่เริ่มต้นก็ใช่ไหมให้มันปักก่อนดูฮะให้มันปักก่อนนะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเอาบือออกได้นะแล้วทุกนะแต่ค้อนเนี่ยเดี๋ยวฉันเดี๋ยวพูดต่อไปแล้วกันนะทิศทางค้อนมาอีกเรื่องนึงแล้วกันเพราะสมอบกเราพูดแล้วว่าการใช้สมอบกให้ถูกกับสภาพของดินถามนิดนึงแล้วกันเพราะหลายคนเฮ้ยก็ DIY ไงดิวะสมอบกใช่ไหมฮะบางทีถ้าเราเห็นนะสมอบก DIY ไม่แปลกนะได้แต่ว่าให้เรารู้นิดนึงแล้วกันว่าการตอกสมอบกไม่ใช่แค่ตอนตอกนะแต่การตอนที่อะไรครับเอาออกด้วยนะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นสมอบกแบบไหนเรา DIY เองก็ตามแต่ให้คำนึงถึงตอนถอนด้วยว่าถอนยังไงอย่างการที่เรามีหัวแบบนี้หรือหัวแบบที่ส่งไปผูกมินนะฮะวิธีการถอนยิ่งสภาพดินแข็งมากเท่าไหร่นะครับปัญหามันอยู่ตรงนั้นการถอนยังไงครับถอนยังไงการถอนถ้าดึงอย่างนี้ใช้แรงดึงใช่ไหมแรงดึงขึ้นมาเรียกว่า
ไม่มึงก็กูอ่ะสู้กันหน่อยใช่ไหมมันก็ยึดดินอยู่กูก็ดึงอ่ะไม่มึงก็กูอ่ะมาลองกันหน่อยเด้ใครแข็งแรงกว่ากันดูไหมเสร็จแล้วพอเราชนะปุ๊บเราก็หายเราก็หายถ้าหลักเราไม่ดีนะเราก็ล้มจำเป้าเพราะนั้นนี่คือวิธีที่แบบว่ายังไม่ถูกวิธีที่ถูกคืออะไรก็คือการบิดอย่างแรกนะบิดอย่างนี้ก่อนแค่ให้หงายขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเอาเชือกออกบิดเพื่อเอาเชือกออกเพราะถ้าเราหมุนจนหลวมแล้วเราก็ดึงออกมาถ้าดินมันสกปรกเชือกเราก็จะสกปรกมีคำถามว่าทำไมมันต้องโค้งอย่างนี้ด้วยโค้งอย่างนี้เพราะมันง่ายสุดเพราะมันง่ายสุดนี่อันที่หนึ่งคือการผลิตอ่ะพี่บอลมันง่ายสุดแล้วก็คือการดักเป็นเล่นหนึ่งผมมองว่ามันเป็นตัวล็อกเชือกด้วยนะบางทีอันที่หนึ่งกดดินแล้วมันเป็นตัวล็อกใช่ถูกต้องเพราะนั้นเอามันจมดินปุ๊บมันโผล่แค่นี้มันโผล่แค่นี้สอดได้เลยแต่บางครั้งนะถ้าสภาพดินมันไม่แข็งมากนะแล้วดินมันแบบอ่อนหน่อยอย่าว่าแต่มีช่องว่างนะต้องจอกต่อให้มันจมอยู่อย่างนั้นต้องยอมที่จะควักแต่ถ้าสภาพที่มันแข็งหน่อยก็เรียกว่าแค่นิดหน่อยให้เชือกมันรอดได้พอแล้วอย่างเงี้ยการเตะเป็นไงครับน่าจะโอกาสบัดน่าจะโอกาสฉีกอ่ะไม่มีแต่น่าจะมีโอกาสเจ็บแต่ฉีกอ่ะไม่มีนะอย่างดีก็เจ็บเพราะว่าหัวมันไม่ได้ปักอย่างเงี้ยไม่งั้นมันเสยนะถ้าเราโผล่มาฮะดินแค่นี้แล้วโผล่มาอย่างเงี้ยอย่างนี้มีโอกาสใช่ไหมฮะฉีกนั้นถ้าให้ดีเราต้องนะแค่นี้ฮะให้ติดฮะเตะก็แค่เจ็บไม่ฉีกนะฮะอ่ะหมุนจนหลวมครับเราดึงจะ DIY เองจะอะไรเองก็แล้วแต่ต้องคำนึงด้วยว่าตอนที่ถอนโดยเฉพาะดินแข็งมากๆคือถ้าดินไม่แข็งมากเนี่ยยังไงก็ได้ใช่ไหมยังไงก็ได้ไม่ได้ยากแต่ถ้าดินแข็งมากๆต้องคำนึงว่าเราจะดึงยังไงเพราะนั้นการ DIY เองเนี่ยไม่แปลกครับ DIY ได้แต่ว่าต้องคำนึงตอนที่จะดึงถอนนะฮะโอเคมาเรื่องค้อนเลยครับคราวนี้ค้อนยางดียังไงครับเหมาะกับยังไงครับค้อนยางใช้กับดินอะไรครับดินทรายดินนิ่มเพราะมันคือยางเห็นสภาพที่บุ๋มค้อนมันบุ๋มเพราะอะไรครับเพราะเราไปตอกในดินแข็งว่าดินมันแข็งเราก็ลงน้ำหนักมันมากขึ้นใช่ฮะฉะนั้นสภาพผิวมันก็เลยต้องบุ๋มอ่ะพูดง่ายๆยางสึกอ่ะยางมันสึกอ่ะฉะนั้นน่ะใครใช้ค้อนยางอยู่ขอให้รู้ว่าถ้าจริงๆแล้วมันไม่เหมาะกับดินแข็งมากมันเหมาะกับดินที่ค่อนข้างนิ่มพอดินแข็งมากมันจึงยังไม่ผ่านในความรู้สึกผมต่อมาก็เลยกลายเป็นค้อนบ้านๆนี่แหละวะร้อยเดียวค้อนบ้านๆนี่แหละข้อดีคือหนักดีดินแข็งได้สบายมากถูกไหมดินแข็งๆได้ลงปังปังปังแต่หน้าค้อนเป็นไงครับแคบเพราะนั้นการที่หน้าค้อนแคบมีโอกาสฉลับมีโอกาสตอกไม่ถูกหัวสมอบกแต่ไม่ถูกหัวไม่โป๊กเราดังนั้นก็ต้องระวังตอกแรกๆค่อยๆนะจนมันปักโอเคแล้วปล่อยมือแล้วก็ค่อยลงน้ำหนักมากขึ้นแต่จุดอ่อนของค้อนบ้านๆคืออะไรครับจุดอ่อนมันนอกจากหน้าค้อนที่แคบแล้วคืออะไรครับคือมันเข้าไม้ด้ามกับหัวด้วยการใช้ลิ่มเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ไปนานๆโดยเฉพาะดินแข็งๆมากๆแล้วตอกไปนานๆอะไรเกิดขึ้นหลุดหลวมเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย
ผมพยายามใช้ผมพยายามพอมันหลวมเราก็พยายามต่ออัดเข้ามาใหม่จนกระทั่งไม่ไหวแล้วว่ะต้องเปลี่ยนเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันพอเราคิดว่าเราตอกลิ่มแข็งแล้วนะแน่นแล้วนะมาตอกไปเรื่อยๆมันก็ยังหลวมอยู่จนไม่ไหวละไม่เอาดีกว่าก็มาอันนี้ข้อดีของมันคือหางเกี่ยวหางเกี่ยวแข็งแรงเทียบกับค้อนยางหางเกี่ยวมันอ่อนพอไปใช้ดินแข็งมากปุ๊บบิดหางเกี่ยวบิดนั้นหางเกี่ยวนี้แข็งแรงอันที่สองไอ้ตรงนี้ใช้จอบดียังไงครับดินทรายหลักการตอกสมอบกในดินทรายคืออะไรครับถ้าเราตอกไปเลยมีพื้นทรายเช่นวรรณกรเนาะมีพื้นทรายปุ๊บตอกไปเลยคิดว่าแม้แต่จะเป็น V shape นะแม้แต่จะเป็น V shape ที่มันหน้าสัมผัสมันกว้างใช่ไหมทำให้ยึดเกาะได้ดีนะถ้าเราไม่ขุดผิวหน้าออกก่อนหรือใบสนเนี่ยที่มันร่วงมาแล้วมันปกคลุมข้างหน้าถ้าเราไม่ขุดออกมาก่อนไม่อยู่หรอกครับสมอบกถ้าจะอยู่เนี่ยต้องยาวประเภท 30-40 เซนเพราะผิวหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีสร้างแรงยึดอะไรเลยนะเพราะนั้นเนี่ยสมอบกอันนี้จะดีไงก็ดีตอนเปิดหน้าดินควักไอ้ที่ใบสนออกควักทรายแห้งๆผิวหน้าออกจนกระทั่งถึงชั้นทรายแน่นๆนั่นแหละครับไอ้ตัวเนี้ยจะดีเพราะว่าตัวอื่นๆสมอไอ้ค้อนตัวอื่นไม่มีนะตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยไม่มีตัวนี้ให้ขุดนะฮะสำหรับทรายนะอันนี้ใน Shopee ก็มีใน Shopee บางครั้งผมเห็น250ด้วยแต่ถ้าในห้องซื้อขาย300ขอแอปต่อเลยได้ไหมขอแอปต่อเลยพี่เดฟมีไหมเดี๋ยวจัดไปนะเพราะนั้นค้อนตัวนี้สำหรับผมนะแต่จุดอ่อนของมันเมื่อเจอดินแข็งๆมากๆคือน้ำหนักหัวค้อนมันเบาไปมันเบาไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าดินแข็งมากๆนี่โอ้โหทุกเมื่อยอ่ะทุกเมื่อยว่าจะลงอ่ะผมไปคีรีวงไอ้ไปนู่นน่ะเขาศูนย์อ่ะโอ้โหเขาศูนย์นี้ทั้งดินทั้งสมอบกต้องแบบแข็งๆเลยนะแล้วค้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค้อนอีกประเภทหนึ่งเป็นไอ้หน้าค้อนเป็นตัวกลมๆใหญ่ๆใช่ฮะเป็นด้ามคล้ายๆค้อนปอนแต่ว่าดีกว่าสวยกว่าซึ่งมันให้น้ำหนักเยอะและหน้ามันกว้างนะและมันมีหางเกี่ยวแต่มันไม่มีจอบมันไม่มีจอบสำหรับขุดทรายแค่นั้นเองแต่อันนั้นราคามันสูงใช่ไหมพี่ราคามันสูง500บาทอ่ะอันนี้ถ้าเทียบอันนี้300บาทอันนั้น500บาทแต่ถ้าเราพอมีกระตังก็ซื้ออันนั้นดังแต่พอเจอทรายปุ๊บไม่มีขุดมันก็เพราะนั้นก็ซื้อ2อย่าง ใช่ไหมจริงๆนะแต่ผมสำหรับผมเลือกแบบนี้สำหรับผมเลือกแบบนี้นะฮะนี่คือค้อนก็เรื่องค้อนเรื่องสมอบกมีคำถามไหมไม่มี